ทั้งคู่โค้ชด่วนเผย2ดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกมาเสริมในศึกซีวีลีกวีค2โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงณัฐิมากุกแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้ความเคลื่อนไหวทัพวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League 2023ครั้งที่3 CV League 2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่10สิงหาคม66ที่ผ่านมาโค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยพูดถึงณัฐิมากุกแก้วและดลพรสิงห์โพ2ผู้เล่นดาวรุ่งที่ถูกเรียกเข้ามาเสริมในสนามนี้พร้อมทั้งเป็นการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกของทั้งคู่โดยกล่าวว่าทั้งสองคนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีซึ่งเราเห็นได้จากการฝึกซ้อมพวกเขาทำได้ดีส่วนในการแข่งขันเรายังไม่เห็นก็คงต้องรอดูในการแข่งขันจริงว่าจะสามารถเล่นได้ขนาดไหนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League 2023สัปดาห์ที่2มีดังนี้วันที่11สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคมเวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทยวันที่13สิงหาคมเวลา15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา18นาฬิกาไทยพบเวียดนามวอลเลย์บอลสาวไทยเชือดนิ่มสาวปินประเดิม CV League Week 2วอลเลย์บอลสาวไทยส่งชุดผสมลงสนามเดินเครื่องเอาชนะสาวฟิลิปปินส์ไปแบบสนุกฝั่งเดียว 3-0 เซตเก็บชัยประเดิมศึก CV League สัปดาห์ที่2ที่เชียงใหม่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League 2023ครั้งที่3 CV League 2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยประกอบด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามและไทยเจ้าภาพล่าสุดเมื่อวันที่11สิงหาคม66เป็นการแข่งขันนัดแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่เก็บชัยชนะรวดในสัปดาห์แรกมี9คะแนนเต็มลงสนามพบทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ยังไม่ชนะใครเกมนี้โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยส่งผู้เล่นตัวหลักผามดาวรุ่งลงสนามประกอบด้วยพรพันธ์เกิดปราดณัฐิมากุกแก้วสสิภาพรจันทวิสูตรอัชราพรคงยศวิมลรัตน์ธนพันธ์จรัสพรบรรดาศักดิ์โดยมีปิยนุชแป้นน้อยและจิดาภานาหัวหนองลงเป็นผู้เล่นอิสระเซตแรกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยยังโชว์ฟอร์มเหนือกว่าชัดเจนแม้จะส่งชุดผสมลงสนามก่อนโค้ชด่วนจะเริ่มทยอยเปลี่ยนตัวสำรองลงสนามไปแทนตัวหลักรวมถึงดลพรสิงห์โพมือเซตดาวรุ่งที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกแต่เกมก็ยังไม่แผ่วเดินเครื่องตบเอาชนะไป 25-15 ออกนำ 1-0 เซตที่2ไทยขยับตัวผู้เล่นอีกครั้งส่งพิมพ์พิชยาก๊กรำลงสนามไปสลับกับสสิภาพรจันทวิสูตรเพื่อเพิ่มความหลากหลายช่วยให้เกมบุกไหลลื่นขึ้นสุดท้ายช่วยกันเก็บแต้มปิดเซตไปได้ 25-17 เซตที่3โค้ชด่วนยังคงหมุนผู้เล่นลงสู่สนามส่งทัดดาวนึกแจ้งลงสนามไปประคองรุ่นน้องร่วมกับอัชราพรคงยศส่วนฟิลิปปินส์แก้เกมมาดีทำให้เริ่มต้นได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายไทยยังทำได้ดีกว่าเอาชนะไปสรุปผลการแข่งขัน
วอลเล่บอลสาวไทยเอาชนะฟิลิปปินส์ 3-0 เซต 25-15 25-17 และ 25-18 ประเดิมชัยชนะในการแข่งขันสัปดาห์ที่2รวม2สัปดาห์ลงสนาม4นัดชนะรวดเก็บ12คะแนนเต็มส่วนผลการแข่งขันคู่เปิดสนามทีมชาติเวียดนามเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-1925-22 และ25-10ซ้อมดีทั้งคู่โค้ชด่วนเผย2ดาวรุ่งที่เพิ่งเรียกมาเสริมในศึกซีวีลีกวีค2ดาวดังครบสลูกยางเปิดโพ14ตบสาวไทยลุยศึกซีวีลีก2023สนาม2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามนัดที่2พบทีมชาติอินโดนีเซียที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีในเวลา18นาฬิกาเมืองกาญยอมถอยถอดชื่อณพิษจากตัวแทนจังหวัดหนุนร่วมทีมชาติเมืองกาญโดยด็อกเตอร์นามแท้มีบุญสร้างอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีตัดสินใจถอนชื่อณพิษต่อตั้งพาณิชย์ออกจากนักกีฬาจังหวัดพร้อมหนุนร่วมทีมชาติเต็มที่เมืองกาญตามที่อาจณพิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ตนเองจะเข้าร่วมทีมชาติไทยเพื่อแข่งยิงปืนรายการ ISSF World Championship ที่เมืองบากูประเทศอาเซอร์ไบจานระหว่างวันที่14สิงหาคมวันที่1กันยายนซึ่งเป็นควอลิฟายโคตาโอลิปิกเกม2024ที่ฝรั่งเศสแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีที่อ้างว่าต้องเล่นกีฬาแห่งชาติครั้งที่48ที่จังหวัดกาญจนบุรีในนามตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีระหว่าง14ถึง23สิงหาคมตามสัญญาว่าจ้างที่ได้ทำกันเอาไว้ซึ่งกีฬาแห่งชาตินั้นแข่งทับซ้อนกับรายการชิงแชมป์โลกพอดีโดยในหนังสือร้องเรียนนั้นณพิษได้แจกแจงรายละเอียดประกอบด้วย 1. สัญญาฉบับนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมกับข้าพเจ้าเนื่องจากสัญญานี้ระบุว่าจนถึงสิ้นสุดฤดูกาลแข่งขันไม่ได้แจ้งวันเวลาที่ชัดเจนที่ผ่านมาได้แข่งในนามชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีในรายการยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2565 2. คู่สัญญาไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้ข้าพเจ้าตามกำหนดตั้งแต่เดือนเอตคอปัจจุบันรวมเป็นเงินเดือนละ 7,500 บาทจำนวน10เดือนเป็นเงิน 75,000 บาท 3. สัญญาฉบับนี้ไม่ได้ระบุถึงการยกเลิกสัญญาหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา 4. ประเด็นอื่นตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเห็นสมควรพร้อมกันนี้ในหนังสือร้องเรียนยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่าข้าพเจ้าขอยอมรับว่าในการลงนามสัญญาฉบับดังกล่าวข้าพเจ้ายังรู้เท่าไหร่ถึงการขาดการทบทวนทำให้ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในนามทีมชาติไทยล่าสุดบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมประธานคณะกรรมการระงับข้อพิพาทของการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เข้าไกล่เกลี่ยและเจรจากับด็อกเตอร์นามแท้มีบุญสร้างอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีนายวิสาไรพจน์ประสาทประธานชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดกาญจนบุรีและอาจณพิษต่อตั้งพาณิชย์นักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยการไกล่เกลี่ยของทุกฝ่ายได้ข้อยุติด้วยดีโดยที่สมาคมกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีแสดงสปิริตด้วยการถอนชื่อณพิษต่อตั้งพาณิชย์ออกจากการเป็นนักกีฬาของจังหวัดและสนับสนุนให้เดินทางไปแข่งให้กับทีมชาติไทยได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อผลประโยชน์ของชาติทางด้านกีฬาโดยส่วนรวม